สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ปุ๊กกี้สาวไทยสะพ้ายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะคะวันนี้เราก็จะพามาดูว่าวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนสะพ้ายเยอรมันช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมกิจกรรมช่วงวันหยุดแล้วก็กิจกรรมหน้าร้อนนะเราก็จะพาไปชมวันนี้เขาจะมีงานปลานะเราก็จะนั่งรถเมล์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะมาแล้วค่ะลูกใช่เราจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปขึ้นรถตรงบ้านของเรานะคะขึ้นรถเมล์ค่ะวันนี้เราก็จะขึ้นรถเมล์ไปนะคะวันนี้เราก็มีทีมงานไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรอรถมุมตรงนั้นจะพาไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะว่าช่วงนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อย่างแน่นอนเป็นการแชร์นะช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนคนสาวไทยในต่างแดนมีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของหน้าร้อนที่เราอยากจะพามาเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งอย่างแน่นอนก็จะมีเป็นงานปลาแล้วก็จะมีเครื่องเล่นเด็กด้วยนะคะเราก็จะต้องมารอรถเมย์ตรงนี้กันนะคะก็เดี๋ยวไปนั่งรถเมย์แล้วก็ไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็แดดดีด้วยนะช่วงนี้วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเราก็พาไปเที่ยวด้วยกันนะใครว่างก็มาเที่ยวนะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะมีรถเมย์ออกไม่ทุกชั่วโมงนะเราก็จะต้องไปดูโปรแกรมรถเมย์นะคะว่ามันจะต้องไปกี่โมงแล้วก็จะต้องกลับกี่โมงนะตรงนี้อุ้ยทางนู้นมีรถไฟด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นเป็นสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถเมล์แล้วมีรถไฟตรงนู้นด้วยก็มาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะนู่นซ้ายขวาตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปรถเมล์สาย717นะคะที่เมืองแคชนะคะนี่ก็เป็นรถไฟนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันนะแต่ว่า717อันไหนนี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะI'm gonna go get some more.
ับคลิปนี้นะคะเราก็พามาชมบรรยากาศหน้าร้อนนะว่าคนไทยในต่างแดนมีกิจกรรมอะไรบ้างนะวันนี้เราน้องเนี่ยก็เล่นอีกหนึ่งบรรยากาศนะพามาเดินเล่นเดินชมว่าช่วงนี้ก็จะมีงานเรียกว่าอะไรนะงานช่วงหน้าร้อนก็เป็นงานปลานะซึ่งก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆมาให้เราได้รับชมก็คิดว่าจะเพลิดเพลินไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็อันนี้ก็มีเครื่องดื่มนะที่นี่ก็มีเครื่องดื่มให้เราดื่มค็อกเทลนะก็จะเมาต้องรีบมาพูดก่อนที่เราจะเมานะคะก็หวังว่ามาเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขกับบรรยากาศหน้าร้อนที่มีอากาศเหมือนประเทศไทยเลยนะคะวันนี้เราก็มีทีมงานมานะคะบ๊ายบายเลยค่ะแล้วเราก็มาในชุดสดใสนะก็เป็นชุดดอกไม้นะคะก็เมากันไปด้วยกันนะคะก็มาเดินเมาแดดเมาค็อกเทลกันไปด้วยนะคะงานนี้ก็มาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะสำหรับหน้าร้อนตอนนี้ก็เริ่มหน้าแดงแล้วชมบรรยากาศรอบๆนะคะก็หวังว่าจะมีความสุขไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็มาเดินชมบรรยากาศหนูกินอะไรคะลูกน้ำส้มนะคะลูกชายก็ได้กินน้ำส้มปวดหัวยังลูกชายไปเล่นเครื่องเล่นอ่ะก็เวียนหัวกันไปนะทำไมมันสะพานมันโยกแล้วมันปวดหัวเหรออันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆไอ้ตอนสไลด์ขึ้นหนูกลัวไหมที่ไอ้ตัวไอ้ผู้ชายเขามาดึงหนูขึ้นตรงนั้นสนุกสั้นนิดนึงเพราะว่าหนูกลัวพวกหนูกระโดดตอนก็มันก็